สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับสำหรับบางคนที่กักตัวอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปไหนของในบ้านก็หมดไอ้นั่นก็หมดไอ้นี่ก็หมดสบู่ยาสีฟันก็หมดแต่สำหรับสายช็อปอย่างผมนะครับผมมีตัวช่วยนั่นก็คือแอปมูมอวันนี้นะครับผมจะมาซื้อของผ่านแอปมูมอและได้ของกลับไปแต่วันนี้เราเปิดโอกาสการช็อปที่ใหญ่ขึ้นนั่นก็คือเรามีพาร์ทเนอร์ระดับโลกที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรานั่นก็คือ Lazada วันนี้ผมจะมารีวิวการซื้อของใน Lazada นะครับยิ่งสะสมยิ่งซื้อมากก็ยิ่งสะสมคะแนนมากและคะแนนนี้แหละครับจะทำให้คุณมีรายได้มากขึ้นพอมีรายได้มากขึ้นเยอะๆคุณก็รวยในวันนี้ผมจะมาสาธิตการซื้อของใน Lazada กันนะครับมาดูกันเลยครับขั้นแรกนะครับเข้าไปที่ e-voucher ของมูมอนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ Lazada เลยเราสามารถเลือกซื้อ e-voucher ก็คือบัตรเงินสดตามต้องการได้เลยนะครับเริ่มตั้งแต่300บาท500บาท 1,000 บาท 2,000 บาท 3,000 บาทแต่ละบัตรเงินสดเนี่ยก็จะมีคะแนนสะสมให้เรานะครับหลังจากนั้นเรากดไปที่ซื้อเลยยืนยันสั่งซื้อเราสามารถจ่ายได้หลายช่องทางนะครับมีทั้งบัตรเครดิตเดบิตธนาคารอาลีเพย์กราฟเพย์รวมถึงแบงกิ้งของเราก็ได้วันนี้ผมจะจ่ายผ่านแบงกิ้งนะครับบันทึก QR code แล้วเราก็ไปที่แอปโมบายแบงกิ้งของเรานะครับเราเลือกรูป QR code ที่เราเซฟรูปไว้นะครับหลังจากนั้นจ่ายเงินเลยครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอปมูมอเลยครับตรวจสอบการสั่งซื้อพอเราได้การสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีรหัสที่เราจะเอาไปซื้อของในแอป Lazada นะครับเปิดใช้งานตกลงคัดลอกโค้ดนะครับพอเราคัดลอกโค้ดแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือเข้าไปที่ช็อปลิงก์โดยจะเป็นเว็บไซต์ของ Lazada นะครับเราสามารถเข้าไปเลือกซื้อของใน Lazada ได้เลยหรืออีกวิธีนึงเราเข้าไปที่แอป Lazada โดยตรงเลยก็ได้นะครับวันนี้เราก็หาเลือกซื้อของเข้าบ้านนะครับเราอยากจะได้อะไรมีทั้งของ Big C Lotus ของภายในบ้านของอุปโภคบริโภคเพียบเลยของใน Lazada นี่เป็นล้านรายการเลยนะครับวันนี้ผมอยากได้หูฟังนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยสามารถค้นหาสินค้าที่คุณอยากได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอเราเลือกซื้อของในช็อปลิงก์ก็จะลิงก์ไปที่แอปของ Lazada โดยตรงนะครับเราก็หาเลือกซื้อของที่เราต้องการนะครับจะเลือกซื้อกี่อย่างก็ได้โดยใส่ตะกร้าสินค้านะครับผมเลือกซื้อหูฟังบลูทูธนะครับวันนี้เราเลือกซื้อวอเชอร์300บาทแต่ถ้าส่วนเกินเราสามารถจ่ายเพิ่มได้นะครับวันนี้ผมเลือกซื้ออันนี้เลยนะครับหลังจากนั้นกดซื้อเลยในราคา348บาทนะครับพอกดสั่งซื้อแล้วเราก็ใส่ที่อยู่เบอร์โทรอีเมลนะครับแล้ววันนี้เห็นคำว่าคูปองส่วนลดไหมครับเราก็ copy คูปองส่วนลดวางและยืนยันเลยครับหลังจากนั้นส่วนต่างที่ผมจะต้องจ่ายคือ48บาทครับกดสั่งซื้อนะครับแค่นี้ก็สั่งซื้อเรียบร้อยนะครับสุดท้ายเราสั่งซื้อของอะไรใน Lazada ก็จะสะสมกลายเป็นพอยต์หรือคะแนนให้เราไม่มีลิมิตเลยครับวันนี้คุณยิ่งสะสมมากคุณยิ่งมีรายได้มากเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาซื้อ e-voucher กับ Mumo นะครับยิ่งสะสมมากยิ่งรวยเย้